สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะข่าวสารความบันเทิงจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอช่อง3ดูสดๆกันที่ช่อง3ตอนนี้ไปได้เลยนะคะและจะบอกเลยว่าในช่วงเบรกที่2ของรายการของเรา มีแขกรับเชิญที่น่ารักมากนะคะเป็นเจ้าของเพลงนะคะมาร้องเพลงประกอบละครให้กับช่อง3เป็นครั้งแรกด้วยกับน้องนูนิวนั่นเองกำลังฮอตสุดๆเลยนะตอนนี้แล้วก็ยังเอาเพลงของตัวเองมาฝากกันด้วยอย่าลืมติดตามให้ได้เลยค่ะแล้วค่ะในช่วงเบรก2ของรายการนะคะแต่วันนี้ค่ะขอเริ่มต้นข่าวแรกของรายการกันเลยนะคะกับเรื่องของปากท้องกันบ้างซึ่งที่ผ่านมานะคะรายการของเราเนี่ยก็เคยได้นำเสนอข่าวว่าราคาข้าวของเครื่องใช้เนี่ยปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมไปทั้งราคาไข่ไก่ด้วยค่ะซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรับราคาสูงขึ้นถึง8ครั้งด้วยกันจนตอนนี้นะคะราคาไข่ไก่เนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการแล้วค่ะคุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ตลาดชุมชนท่าเรือตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ค่ะพบว่าราคาไข่ไก่มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีการปรับราคาจากหน้าฟาร์มและร้านค้าส่งไข่ไก่ขึ้นมา8ครั้งด้วยกันนะคะเฉลี่ยเนี่ยครั้งละ 2-6 บาทต่อแผงส่งผลให้ราคาไข่ไก่ต่อแผงหรือ30ฟองขยับราคาขึ้นมาแผงละ 10-15 บาทอย่างไข่ไก่เบอร์0ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ราคาแผงละ129บาทตอนนี้ค่ะขึ้นมาเป็น139บาทแล้วขณะที่ราคาขายปลีกไข่ไก่10ฟองเนี่ยกำหนดราคานะคะตั้งแต่ 40-55 บาทหรือราคาขายปลีกฟองละ 5-6 บาทเลยทีเดียวค่ะส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพ่อค้าแม่ค้าต่างตกใจกับราคาไข่ที่เพิ่มสูงขึ้นและยังปรับตัวกับผลกระทบครั้งนี้ไม่ทันค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างร้านข้าวแกงในตลาดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยออกมาบอกว่าถึงแม้ราคาจะขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังต้องตรึงราคาเมนูที่ใช้วัตถุดิบจากไข่อยู่ไว้ในราคาเดิมนะคะเพราะว่าสงสารลูกค้าค่ะเพราะกลัวว่ากลุ่มที่มาทานเป็นกลุ่มชาวบ้านที่หาเช้ากินข้ามนั่นเองค่ะขณะที่ร้านไข่กระทะนะคะที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะและบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังคงราคาไว้ที่จานละ35บาทเพราะมองว่าทางร้านยังสามารถแบกรับภาระตรงนี้ไหวอยู่นะคะถึงแม้ว่าราคาไข่จะเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องก็ตามเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยได้รับผลกระทบมากเกินไปรวมทั้งประชาชนทุกคนเนี่ยกำลังได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่รายรับยังเท่าเดิมด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมที่ราคาไข่ไก่พุ่งสูงมากจนพ่อค้าแม่ค้าเองก็ปวดหัวเหมือนกันก็ไม่อยากปรับขึ้นราคาเพราะกลัวว่าลูกค้าก็จะไม่มีกำลังซื้อใช่ค่ะแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่กลับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยก็คือทุเรียนนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเพื่อนบ้านเราชาวจีนนี่มากันแบบรถทัวร์มาทานทุเรียนกันถึงที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนกำลังแห่ซื้อทุเรียนบริเวณย่านตลาดค้าส่งนะคะตลาดเมืองใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะจะบอกว่าเขาเลือกซื้อกันอย่างคึกคักเลยนะคะหลายคนนี่ถึงขั้นเหมารถมาเลยนะคุณเพื่อมากินทุเรียนอย่างเดียวเลยค่ะเรียกว่าถ้าลูกไหนถูกใจก็ให้คนงานของร้านเนี่ยแกะทานทันทีเลยด้วยความที่มีกลิ่นมันอาจจะยั่วยวนไงนักท่องเที่ยวบางรายนี่ถึงขั้นแบบว่านั่งกินทุเรียนที่โต๊ะแล้วแล้วก็เก้าอี้ที่ร้านค้าจัดไว้ให้เลยไม่รอเลยนะคะแต่ก่อนที่จะกินเนี่ยทุกคนก็จะไม่ลืมค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลกันก่อนถือว่าเป็นการมาเช็คอินว่าแหมฉันมาถึงไทยได้กินทุเรียนแล้วนะงานนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ขายดิบขายดีกันแบบสุดๆเลยนะคะเพราะมีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยสลับกันมาที่ร้านแทบทั้งวันเลยนอกจากทุเรียนแล้วมันต้องกินแก้กันไงคุณต้องกินมังคุดแก้แต่ชาวจีนเนี่ยเขาก็ชอบมังคุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือผลไม้ไทยมีหลากหลายไงคุณมีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวรสนุ่นๆรสเข้มข้นอย่างนี้ต้องเรียกว่าทุเรียนสามารถผลักดันได้เลยนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยใช่ค่ะแม้พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นอกจากทุเรียนแล้วนะคะอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่เราก็อยากจะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันมากๆนั่นก็คือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะรวมไปถึงแตนแตนแตนลิเกไม่ได้ลำบงนะคะลิเกนั่นเองซึ่งก็เชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ชมกันแล้วนะคะลิเกแต่ว่าคิดดูนะคะคุณผู้ชมว่าจะว้าวขนาดไหนถ้าเราเนี่ยพาลิเกเงินล้านค่ะอย่างสอนรามน้ำเพชรมาแสดงในรูปแบบของไลฟ์เฮาส์เป็นครั้งแรกเลยนะคะกับงานที่มีชื่อว่าลิเกคิดถึงแม่ในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้ที่ไลฟ์เฮาส์สตูดิโอค่ะ
บริษัท Search Entertainment จำกัดร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวและเดย์แฮร์แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวขอเชิญชวนนะคะคู่แม่ลูกมารวมพลังรักกันอีกครั้งในลิเกคิดถึงแม่กับลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรในวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้นะคะณ Search Studio รามคำแหง81ค่ะซึ่งหลายคนนะคะก็คงจะคุ้นเคยกันดีกับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่คอนเสิร์ตดีๆที่ทำให้คุณแม่คุณลูกเนี่ยได้มาแสดงความรักความอบอุ่นต่อกันโดยในปีนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมคนดูและคนรักลิเกมาเปิดประสบการณ์การรับชมแบบใหม่ไปด้วยกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะเรียกได้ว่าจะมาพลิกวงการการรับชมลิเกเลยทีเดียวเพราะว่าครั้งนี้ค่ะลิเกจะมาทำการแสดงในรูปแบบไลฟ์เฮาส์จัดเต็มทั้งระบบแสงสีเสียงเลยนะคะกับลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรที่งานนี้เนี่ยควงคุณแม่มาอวดความหวานโชว์ความรักกันบนเวทีร่วมกันเป็นครั้งแรกด้วยพร้อมกับทำการบ้านอย่างหนักเลยนะคะเพื่อแฟนๆเนี่ยจะได้ตื่นตาตื่นใจกับโชว์แบบใหม่ที่จัดมาพิเศษเพื่องานนี้งานเดียวโดยเฉพาะเลยค่ะและสำหรับผู้คุณแม่คุณลูกท่านใดนะคะที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของงานลิเกคิดถึงแม่สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะและสามารถร่วมกิจกรรมรับบัตรเข้าชมฟรีได้เลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage รายการข่าวสามสี Facebook Fanpage สทร FM 106 MHz วิทยุครอบครัวข่าวรวมถึง Facebook Fanpage colosure.officialแอบบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าบัตรได้มีจำนวนจำกัดยังไงก็ต้องรีบเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะในทั้ง3แฟนเพจที่เราขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยเพราะว่านอกจากความสุขที่ทุกท่านจะได้รับแล้วเนี่ยการจัดงานครั้งนี้ค่ะรายได้ส่วนหนึ่งก็จะนำไปมอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไปด้วยค่ะปิดท้ายเบรกนี้นะคะกับความสำเร็จของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ค่ะที่ประสบความสำเร็จนะคะในงานไซต์2023ในการร่วมสร้างปรากฏการณ์การยกระดับความร่วมมือทางนวัตกรรมค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA เผยผลสำรวจงาน Startup และ Innovation Thailand Expo 2023นะคะภายใต้แนวคิด Innovation Partnership Together We Grow ร่วมสร้างหุ้นส่วนนวัตกรรมที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศกว่า250หน่วยงานในการจัดงานแสดงผลงานและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านวัตกรรมจากหลากหลายภูมิภาคทั้งไทยและต่างชาติมาปักหลักที่ประเทศไทยมากขึ้นนะคะและขณะเดียวกันก็ส่งออกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไปเติบโตสู่ตลาดต่างชาติเช่นกันทั้งนี้ NIA ยังให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการผ่านหลักสูตรเสริมความรู้นะคะจากสถาบันวิทยาการนวัตกรรมหรือ NIA Academy เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานพร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ร่วมกันในอนาคตอีกด้วยล่ะค่ะและช่วงหน้าต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะคะอย่างที่เพื่อนจอยเกริ่นไว้แล้วว่าสักครู่นี้ค่ะเพราะว่าข่าวสามสี่ของเราก็จะเปิดบ้านต้อนรับน้องนุ่นนิวชวรินทร์นะคะที่ล่าสุดก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับช่อง3ค่ะด้วยการร้องเพลงประกอบละครกรงดอกสร้อยกับเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอซึ่งวันนี้นะคะนอกจากจะมาพูดคุยกันแล้วเนี่ยน้องนุ่นนิวก็ไม่ได้มาร้องเพลงเดียวนะคะแต่ว่ายังนำซิงเกิลใหม่อย่างเพลงหมอดอิงมาให้ได้ฟังกันด้วยบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยค่ะที่ทำให้เราได้มาพบเจอกันขีดเส้นทางให้ฉันรักเธอรักเกินหยุดยั้งใจแต่ความเป็นจริงอาจไม่เป็นใจให้เรามีกันและกันแต่ภายในใจก็ยังดึงดันจะรักเธออยู่ไม่ให้ใครจางที่เธอต่อให้เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมไปจากหัวใจแม้วันไหนวันนี้ยังรักกันไม่ได้ก็จะขอเฝ้ารอต่อให้เจ็บวันนี้ก็ยังรักเธอรักมันคงไม่มีเสื่อมคลายก็เพราะรักของฉันมันไม่มีวันเก
ายและเธอคงอยู่ที่นี่เพื่อเธอผู้เดียววันที่นะคะจะบอกเลยอ่ะก่อนที่จะพูดคุยกันจะบอกว่าเพราะมากขอเสียงตบมือให้กับนุ่นนี่อีกครั้งนึงคือเพราะมากป้านี่คือแล้วก็เป็นเพลงประกอบละครเรื่องกงดอกสร้อยด้วยนะคะเพลงนี้มีเพลงที่ชื่อว่าเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอครับแต่ยังไงน่าจะถูกใจอยู่นะเนาะน่าจะโดนใจใครหลายคนเลยเพลงนี้แล้วก็อันนี้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกกับทางช่อง3ด้วยกับการร้องเพลงประกอบละครเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมโหก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยร่วมงานกับช่อง3มาก่อนเลยครับแล้วก็การร่วมงานครั้งแรกก็เป็นเรื่องเพลงเลยซึ่งเป็นผมก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วด้วยครับแล้วแบบแนวเพลงตอนที่ไกด์เพลงส่งมาเนี่ยเพราะมากๆเลยครับเลยทำให้เราแบบยิ่งตื่นเต้นอยากร้องเพลงนี้แล้วครับตอนวันที่ไปอัดบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างตอนแรกผมเกรงมากเลยครับเพราะว่าไม่เคยเจอพี่เมย์กับพี่หนึ่งรงวิทย์มาก่อนเลยครับแล้วแบบดูเพลินๆแล้วพี่เมย์กับพี่หนึ่งดูดุครับแอบดุเหมือนกันเวลาหน้านิ่งๆเนาะใช่ครับแต่ว่าพอตอนอัดไปแล้วสักพักนึงพี่หนึ่งกับพี่เมย์แบบจริงๆแล้วพอเราได้สัมผัสไม่ดุเลยครับใจดีมากๆเลยแหมแล้วเพลงนี้นะคะเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอเนี่ยเนื้อหาเนี่ยจนจะต้องเข้มข้นเท่ากับละครนะเพราะว่ากรงดอกสร้อยเนี่ยที่เราดูในทีเซอร์นี่คือเข้มข้นมากๆเลยตอนที่อ่านเนื้อเพลงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกเป็นเพลงที่เศร้าเหมือนกันนะครับเป็นเพลงที่โหแค่ชื่อเพลงก็เจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอครับเรารู้สึกว่าเนื้อเพลงมีความเหมือนเราหนักแต่เราหนักแน่นมากครับไม่ว่าจะทำยังไงเราจะเจ็บขนาดไหนเราก็ยังรักอยู่เรายังหนักแน่นครับเรายังรักเขาอยู่คือจะบอกว่าดูในมิวสิกวิดีโออ่ะการถ่ายทอดออกมาของนุ่นนิวคือมันแบบมันอินมากเลยอ่ะมันดีมากเลยอ่ะแล้วก็ละครเลยเนาะละครเรื่องนี้เป็นละครพีเรียดด้วยแล้วปกติเราจะเห็นนุ่นนิวอ่ะร้องเพลงแบบเหมือนทันสมัยร่วมสมัยพอมาร้องเพลงนี้แต่มันต้องมีความเป็นพีเรียดของละครด้วยเราดัดแปลงการทำงานของเราในการทำงานครั้งนี้ยังไงบ้างก็จริงๆผมแอบมีเคยร้องเพลงที่ค่อนข้างพีเรียดอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นเพลง cover ครับใช่ครับแล้วก็บวกกับด้วยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่มีการอ่านทำนองสนอด้วยผู้ชิงเหรอใช่ก็เลยอาจจะมีความชินอยู่แล้วด้วยเหมือนกันครับกับเนื้อพีเรียดคือจริงๆก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเพราะว่าแบบเติบโตมาแบบนี้เลยแบบนี้ดีเนาะแบบว่าคนรุ่นใหม่อ่านทำนองสนอได้ด้วยชื่นชมมากๆปลื้มจริงๆเลยนะคะแล้วนี่ละครเรื่องนี้เนี่ยก็จะออนแอร์วันแรกวันที่21กรกฎาคมนี้แล้วแล้วเขาก็จะมีงานเปิดตัวละครด้วยน้องนินิวน้องนุ่นนิวเนี่ยจะได้ไปร่วมงานแล้วจะร้องเพลงโชว์เราหรือเปล่าคะแน่นอนครับวันนั้นผมก็จะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ไปร้องเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอให้ทุกคนฟังร้องสดๆเลยใช่ครับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนุ่นนิวกันได้เยอะๆเลยนะคะเราพูดถึงเรื่องของเพลงประกอบละครกันไปเยอะแล้วมาพูดถึงซิงเกิลอีกหนึ่งซิงเกิลที่วันนี้นุ่นนิวเอามาฝากพี่ๆกันบ้างดีกว่ากับเพลงที่นุ่นนิวเอามาฝากการเพลงที่เป็นเพลงใหม่บอกเลยว่าปล่อยออกมาแค่ไม่กี่วันใช่ไหมตอนนี้ยอดวิวนี่คือทะลุ2ล้านไปแล้วว้าวคือยังไงอ่ะทำไมมันแบบเร็วมากเร็วขนาดนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าหมอนอิงครับกระแสตอบรับคือดีมากเลยอ่ะเล่าถึงเพลงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่ามันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างครับผมก็เพลงนี้มีชื่อว่าหมอนอิงนะครับก็เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของผมเลยครับก็เป็นเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับเหมือนเป็นความรักที่บริสุทธิ์ครับเรามอบความรักที่บริสุทธิ์มากๆให้กับคนๆนึงครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะรักเราตอบใช่ครับเป็นเพลงที่เหมือนถ้าสมมติว่าเราส่งให้ใครฟังเงี้ยครับคนที่ได้รับน่าจะรู้สึกว่าในวันที่เขาไม่มีใครเขาหันมายังเจอเราอยู่ตรงนี้แน่นอนครับใช่เราพร้อมจะเป็นที่พักพิงให้เขาเหมือนหมอนอิงเหมือนเป็นหมอนอิงให้เขาอิงเราเขินไปด้วยค่ะซึ่งแบบเนื้อเพลงที่แบบมันเปรียบเปรยถึงความรักที่แบบบริสุทธิ์อ่ะฉันแบบฉันเป็นทุกอย่างฉันทำให้เธอได้ทุกอย่างอะไรอย่างงี้แต่แบบคือฟังแล้วมันก็เป็นฟีลแบบอกหักนิดนึงแบบน้อยใจหน่อยๆอะไรแบบนั้นมะ
ใช่ครับจริงๆแล้วถ้าฟังเผินๆอาจจะดูค่อนข้างฟีลกู๊ดหรือว่ามันเหมือนจะฟีลกู๊ดแต่มันซ่อนความแบบมีความอกหักเหมือนกันครับมีความเศร้าอยู่ด้วยคือจริงๆค่อนข้างกลมนะเพลงนี้ใช่ไหมคะคือด้วยบรรยากาศด้วยอะไรอาจจะทำให้เรารู้สึกเพลงนี้มันจะดูความรักสดใสเหมือนจะสดใสเพลงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบความอกหักอยู่ข้างในลึกๆแต่จะบอกว่าการทำงานเพลงนี้เนี่ยหนูนิวร่วมการทำงานด้วยทุกกระบวนการเลยหรอว้าวยังไงบ้างทำอะไรบ้างมีส่วนร่วมอะไรบ้างกับเพลงนี้โอ้จริงๆก็อยู่ในทุกๆขั้นตอนเลยครับตั้งแต่คุยถึงคอนเซ็ปต์เพลงว่าเป็นซิงเกิลแรกเราจะทำจะทำยังไงดีครับจะทำเป็นแนวไหนดีสไตล์ไหนดีแล้วก็ได้บทสรุปมาเป็นน้องหมอนอิงครับแล้วก็จนมาถึงขั้นตอนการอัดเพลงแล้วก็ไปอัดแล้วเราก็มีอาจจะมีแสดงความคิดเห็นออกความคิดเห็นบ้างครับว่าตรงนี้ร้องอย่างนี้หรือว่าตรงนี้ดีครับแต่ว่าพี่แอมแต่งมาพร้อมมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็จนไปกระทั่งคอนเซ็ปต์ของ MV ด้วยก็มีคุยกับพี่ออฟผู้จัดการครับก็คุยกันว่าเพลงนี้อยากได้เป็นแนวแฟนตาซีเป็นแนวความฝันก็เลยครับเหมือนกับว่าเรานอนที่หมอนอิงแล้วเราก็ฝันไปเหมือนฝันไปแล้วเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งใช่แหมแล้วคือนอกจาก MV สวยแล้วเปลี่ยนหลายชุดด้วยนะคะเป็นไงบ้างวันนั้นการถ่ายทำแล้วเห็นบอกว่ามีร่วมงานกับน้องแอลลี่ด้วยยังไงเอ่ยวันนั้นเป็นวันที่ถ่ายทำทั้งวันเลย MV นี้ถ่ายทำทั้งหมด1วันเต็มๆเลยครับก็เปลี่ยนไปทั้งหมด8ชุดโอ้เป็นลมแค่เปลี่ยนชุดก็คือหมดเวลาแล้วหมดวันแล้ว8ชุดครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าผมเปลี่ยนทุกชุดเลยครับใช่ก็ไปดูกันได้เลยครับแล้วที่สำคัญได้ร่วมงานกับน้องแอลลี่ด้วยต้องเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยนะคะสุดท้ายให้น้องนูนิวฝากเพลงใหม่ด้วยซิงเกิลใหม่ของน้องนูนิวกับเพลงหมอนอิงรวมถึงเพลงประกอบละครด้วยให้กับแฟนๆช่อง3ได้ติดตามกันด้วยค่ะครับผมก็อยากจะฝากซิงเกิลอยากจะฝากซิงเกิลแรกในชีวิตของผมนะครับน้องหมอนอิงหรือว่าหมอนอิง anything นะครับก็สามารถรับชม MV แล้วก็รับฟังได้ทาง YouTube DMD Music ครับแล้วก็ขอฝากเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอซึ่งเป็น OST จากละครเรื่องกรงดอกสร้อยนะครับก็สามารถเข้าไปฟังได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามละครเรื่องกรงดอกสร้อยด้วยครับยังไงก็ไปติดตามน้องนูนิวกันได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณน้องมากๆเลยวันนี้มากๆเลยนะคะบ้านมีความสุขสตูดิโอสดใสไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้น้องนูนิวจะมาร้องเพลงหมอนอิงให้เราได้ฟังกันสดๆในสตูเตรียมตัวเคลิ้มกันได้เลยนะคะและช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามข่าวไอทีที่น่าสนใจกับคุณศรีฉัตรปวีแต่ตอนนี้ขอยกไว้ที่นี่ให้กับน้องนูนิวเลยค่ะขอบคุณค่ะเลยค่ะใจอะไรที่ฉันได้หายตาอย่ากังวลไม่ต้องคิดมากกับฉันเลยความรักฉันไม่อยากเท่านั้นนะเธอบอกใจนะเมื่อไรก็ตามที่ต้องการบอกฉันนะให้ฉันได้ทำเพื่อเธอความรักฉันเป็นของเธอไม่ว่าสถานะใจจะให้เป็นหมอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธออยากพักใจผ้าเช็ดหน้าที่คอยซับน้ำตาเมื่อเธอร้องไห้เป็นสายลมที่ผ่านเธอที่ไม่มีวันห่างไปไหนเป็นให้ได้ทั้งนั้นที่เธอต้องการทำได้ทั้งนั้นเธอเป็นเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอหวังอะไรมากมายเป็นใครสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอเชื่อใจคำว่าคนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พออาจยังไม่ใช่ที่รักแค่ฉันได้รักก่อนวันใดที่เธออยากรักแล้วเธอค่อยรักต่อรักของฉันติดตามข่าว IT กับ Daily C3 ค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งประเด็นฮิตนะคะน่าจะต้องถูกพูดถึงคือเรื่องของแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่อย่าง Threads ที่หลายๆคนเล่นแล้วบางคนบอกว่าไม่ถูกใจอยากจะปิดบัญชีแต่ติดปัญหาว่าถ้าลบแล้วก็จะลบบัญชี Instagram ที่ผูกกันเอาไว้ไปด้วยใครอยากปิดใช้งานโดยไม่อยากลบบัญชีวันนี้ Daily C3 จะมีเคล็ดลับมาบอกค่ะ
ตอนนี้นะคะ Threads จะใช้ฐานข้อมูลจาก Instagram ดังนั้นการลบบัญชีจะทำให้ลบบัญชี Instagram ไปด้วยสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือปิดการมองเห็นชั่วคราวค่ะจนกว่าแพลตฟอร์มจะพัฒนาทางเลือกให้ปิดใช้งานโดยที่ไม่ต้องลบ Instagram เมื่อเราปิดการมองเห็นชั่วคราวมีสิ่งที่ตามมาอีกก็คือคนจะไม่สามารถมองเห็นโปรไฟล์ของเรารวมถึงเนื้อหาทั้งหมดของเราก็จะถูกซ่อนไว้ไม่ให้มองเห็นถ้าเราเปลี่ยนใจอยากกลับมาใช้งานใหม่ก็สามารถเปิดให้เห็นอีกทีนึงได้ใครอยากปิดการมองเห็นให้กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราบน Threads กดที่ปุ่ม2ขีดปุ่มขวาของจอเลือกบัญชีตามด้วยปิดการใช้งานโปรไฟล์จากนั้นก็กดปิดใช้งานโปรไฟล์ Threads ค่ะแล้วกดยืนยันเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่แอปพลิเคชันของเขากำลังค่อยๆพัฒนาตามเทรนด์ของผู้ใช้งานนะคะอาจจะยังไม่เท่าทันถึงขั้นแบบเป็น Twitter อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กำลังพัฒนาอยู่ใครอยากคอมเมนต์ในแอปนี้ก็ไปพูดคุยกันได้ในช่องทางของแอป Threads ที่4สร้างเอาไว้ด้วยนะคะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือตอนนี้หน้าฝนแล้วพอฝนมายุงก็มาตามไปด้วยโรคที่ตามมาอย่างพวกไข้เลือดออกเองก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นวันนี้ Daily C3 มีอุปกรณ์ไล่ยุงสุดไฮเทคไม่มีสารเคมีมาแนะนำกันค่ะไม่อยากเจอยุงกัดใช่ไหมขอแนะนำ Vesper Guard เครื่องไล่ยุงค่ะที่พัฒนาโดย Vibes ซึ่งสิ่งที่แตกต่างคือเขาไม่ได้ใช้กลิ่นค่ะเขาใช้การสร้างฟองอากาศเส้นผ่าศูนย์กลาง9เมตรเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามาเพียงแค่เสียบตลับเข้าไปเปิดสวิตช์นะมันจะสร้างฟองอากาศขนาดเล็กๆที่ตาเรามองไม่เห็นกระจายไปรอบทิศทาง360องศาตัวเครื่องมีขนาดเล็กๆค่ะพกพาดูสะดวกใช้งานได้ทั้งในอาคารแล้วก็กลางแจ้งแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้ต่อเนื่อง16ชั่วโมงเวลาไม่ใช้งานก็ใช้เป็น Power Bank ชาร์จมือถือได้ด้วยสนนราคาขายอยู่ที่2,250 บาทค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ลองสำรวจดูนวัตกรรมของคนไทยนะคะแบบ Moss Zero ก็มีเหมือนกันค่ะโอ้โหเห็นแบบนี้มีขายในไทยนะน่าจะเอามาได้เห็นกันผ่าน TikTok แน่นอนอย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนช่วงนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพและพกร่มติดตัวอย่าให้ยุงกัดกันด้วยนะขอบคุณคุณซีชัดประวีนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคโลชัวร์นะคะและผลิตภัณฑ์วิซีแอดวานซ์พรีเซรัมรวมทั้งชุดพิธีกรจากซีโมดด้วยค่ะวันนี้แหวนและจอยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ